สงครามนี้ Play FPS ไม่เซฟ Play FPS รวมพลประกาศศึกเปิดสงครามหักเข็มพวกเราไม่ยุ่งยาเสพติดมิถุนายนนี้มาก่อนได้ก่อนล็อกอินแสดงตนรับไอเทมพิเศษไปเลยสาวก Play FPS เตรียมพบกับสงครามหุ่นยนต์เต็มรูปแบบกับ EVA Battle Gear Begins 10 กรกฎาคมนี้ EVA Battle Gear Jackpot ต้อนรับความมันรูปแบบใหม่แจกเงินยูโรทั้งเซิร์ฟแจ็คพอตแตกรับ 300,000 ยูโรยกเซิร์ฟหมดเขต10กรกฎาคมนี้ได้ยินเสียงแล้วเนี่ยเรารู้เลยว่าจะต้องเป็นดนตรีเพื่อชีวิตแล้วแน่นอนว่าภาพลักษณ์ของดนตรีเพื่อชีวิตมันจะต้องเท่มันจะต้องแบบว่าดูมีแบบว่าความคิดมันต้องมีเสรีชนเฮ้ยมึงก๋อยว่ะเนี่ยโอ้โหเราจุนจักจักพงรับบทเป็นเล็กบ่าวอ๋อเล็กบ่าวอ่ะแล้วตัวเองอ๋อผมเป็นเทลี่เชอรี่เชอรี่อองลีเชอรี่อองลีชิบหายแล้วเตะบอลเก่งมากนี่เลยฮะวันนี้เนี่ยเราก็ต้องมาคาราวะตำนานเพื่อชีวิตใช่แล้วครับผมนี่บอกเลยว่าผมชอบมากคาราบาวนี่ผมซื้อทุกชุดนะครับใช่ผมนี่แต่งตัวเรียนแบบเข้ามาเลยจริงเหรอฮะคาราบาววัยรุ่นสมัยก่อนเนี่ยคาราบาวใส่กางเกงยืดนี่เหรอใช่สมัยก่อนเนี่ยใส่เสื้อใส่อะไรต้องพับต้องพับพับเสื้อเยี่ยมเฮ้ยเป็นคนสะดือสวยเนี่ยวัยรุ่นสมัยนี้จำไว้เวลาจะอยากจะเท่ต้องพับเสื้ออ๋อเยี่ยมมากจริงเลยนะครับเรื่องราวของคาราบาวจะมาเกี่ยวเรื่องกับเกมของเราได้อย่างไรครับปกติที่ก็เป็นหนังเรื่องอื่นรายการอื่นที่บอกเรื่องราวของคาราบาวในวันนี้มันเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับเกมของเราอย่างแน่นอนใช่ครับแต่รายการของเราเหนือกฎนั้นเหนือกว่านั้นคืออะไรที่อยู่ในกระแสเราเอามาเล่นถึงแม้จะไม่เกี่ยวอะไรกับเราก็ตามแต่เอามาเล่นได้หมดใช่แล้วและนี่ก็คือรายการ KFPS TV Yes ครับ Yes พี่น้องสามารถติเอ้ยสหายต้องเรียกสหายก่อนสหายก็ได้ตอนนี้อยู่ในป่าสหายทุกท่านสามารถติดตามชมพวกเราได้ทาง www.fps.com หรือว่าจะเป็น facebook.com/kfps และช่องทางใหม่ของเราคือ subscribe นะครับก็สามารถติดตามชมกันได้ในช่วงแรกของเราเลยดีกว่านะครับกับช่วงเวลาของโชกันโชกันครับพี่น้องครับสหายเราว่าเรามาตั้งวงดนตรีกันดีกว่าได้เลยหาใครสั่นเลยพี่ตั้งวงไอ้บ้าเราหมายถึงว่าเราเนี่ยนะครับจะต้องไปหาสมาชิกมาเพื่อทำให้บทเพลงแห่งเสรีภาพของเรานี่เป็นจริงอันนี้ทำหน้าที่อะไรครับผมเอาจุนจักจักพงเล่นต้าเล่นต้าครับผมตอนนี้เราว่าขาดถังเครื่องขาดแดนเซอร์แดนเซอร์ต้องมีนะสำคัญใช่เลยตอนแรกเนี่ยว่าจะตั้งชื่อว่าคาราฮาวอ๋อคาราฮาวไม่เอาแล้วเราเป็น 2PM ดีกว่า 2PM ใช่แต่หน้าตาหนังอย่างนี้เลยเออแต่งตัวอย่างแต่งตัวอย่างนี้ด้วยอย่างนี้ด้วยมึงนึกสภาพเชื่อได้ไหมว่าหาครบได้หมดเลยขาดอย่างเดียวอะไรครับคนดูแน่นอนขอบคุณมากค่ะนี่ฮะในช่วงแรกของเราดีกว่านะครับกับโชกันนะครับไอแอคทิเวชันนะครับปล่อยตัวนะครับอย่างคอวิตี้ออกมาแล้วในภาพที่เรียกว่าโกสนั่นเองนะฮะเมื่อกี้หลุดขาค่ะลืมใส่วิกผมยาวอีนี่เป็นตุ๊ดมากผมยาวม้วนใหญ่เลยถ้าเกิดในภาษาอังกฤษเรียกว่าตุ๊ดลิซึมบางทีมันก็แบบไหลเข้ามาเองโดยไม่รู้ตัวอุ๊ยบางทีแบบเข้าห้องน้ำปกติมันจะมีหัวก๊อกอย่างงี้ใช่ไหมใช่แล้วก็ยืนฉี่อีบางคนมันก้มปุดเอาเลยขี้เลยมันไม่ได้ขี้มันอะไรก็ได้มาเขี่ยๆมันรู้สึกดีนะครับแบบพูดเรื่องตุ๊ดได้มึงฉลาดเลยนะต่อเลยนะครับก็คือเป็นเรื่องราวนะฮะงานนี้เขาบอกพัฒนาโดยนะครับสตูดิโอนะครับอย่าง Infinityเจ้าของผลงานของ Audity ภาคโมเดิร์นนั่นเองนะครับ Modern Warfare นะครับซึ่งภาคนี้นะฮะเนื้อเรื่องนะของเกมนะครับเขียนโดยผู้เขียนจากบทภาพยนตร์นี่นะ Traffic เคยดูเปล่าโอ้โหเจอที่ประเทศไทยทุกวันไอ้นี่มัน Traffic Jam ไม่ใช่เลยครับรถแม่งติดเลยนั่งหนาโอเคนะฮะก็บอกว่าผู้เขียนบทระดับโลกแบบนี้นะครับมาเขียนเรื่องราวของเกมนี้ให้นะฮะยังไม่หมดนะฮะเพียงเท่านั้นนะครับเพราะว่าภาคนี้นะครับเป็นการยกเครื่องนะครับเอนจินใหม่ทั้งหมดด้วยอ๋อภาพสวยแน่นอนว่างั้นเรื่องจริงสมจริงแน่นอนเลือดเป็นเลือดนะครับนมเป็นนมนะครับขนเป็นขนเลยขนเป็นขนเลยทีเดียวส่วนนะฮะกำหนดวางจำหน่ายนะครับเป็นปลายปีนี้นะครับบนแพลตฟอร์มก็ PC นะครับ PlayStation 3 Xbox 360
องศานะครับและ next generation console เป็นคอนโซลใหม่นั่นเองใช่แล้วครับผมสาวก Play FPS นะครับห้ามพลาดอันนี้ต้องย้ำเลยว่าอันนี้มันมากห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะว่าเวลาที่มีเกี่ยวกับเรื่องราวของผู้เขียนที่เป็นแบบว่าเกี่ยวกับบทภาพยนตร์มันจะมีความเขาเรียกว่าอะไรนะมีความดราม่าแบบแอคชั่นก็ไปอยู่ในนั้นด้วยใช่ซึ้งเนี่ยคือเล่นเกมไปยิงไปน้ำตาไหลอ่ะเพราะดราม่าในโลกปัจจุบันมันจะต้องแบบว่ามีอารมณ์ร่วมอะไรแบบนี้อ๋อและอีกหนึ่งเกมยิงที่ห้ามพลาดครับคืออะไรฮะ Resident Evil Revelation ค่ายเกม Capcom นะครับปล่อย Resident Evil Revelation ออกมาจำหน่ายแล้วซึ่งของไทยนะจัดจำหน่ายโดยบริษัท Seacom Amusement ในราคาเพียง899เนี่ยสำหรับแพลตฟอร์มอย่าง PC พี่อ๋อแล้วราคา 1,450 บาทสำหรับแพลตฟอร์ม PlayStation 3และ Xbox 360ครับซึ่งสามารถหาซื้อได้นะแล้วยังมีรูปแบบดิจิตอลดาวน์โหลดบน Steam ด้วยอ๋อแฟนๆชาวไทยนะฮะเหล่าสาวก Resident Evilพลาดไม่ได้กับเกม Resident Evil ภาค Revelations แน่นอนมันหนุกหนานมากจริงสุดๆแต่เขาออกมาเป็นบอกว่า10ภาคแล้วเมื่อเราได้สมาชิกครบแล้วสิ่งที่เราทำต่อไปเราจะต้องมาตั้งชื่อคณะของเรานั่นก็คือคาราบาวคาราบาวใช่แปลว่าควายเลยนุ้ยหน้าตามึงให้กูชอบนี่แหละแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราไปสนุกกันต่อกับช่วงเวลาของ Shooting Head เด็ดกระบาลครับตอนนี้ต้นตุยของเราอ่ะมันก็โอเคแล้วแต่มันยังขาดสีสันในเรื่องอื่นๆค่ะเราเลยคิดว่าเราต้องหาอะไรที่มีความเป็นไทยเข้ามาด้วยนี่นายก็เลยมาตามหาช้างใช่ไหมน้ำตาพนมก็เห็นแต่งตัวเหมือนเลยนี่เขาเป็นเล็กบาวเล็กบาวเล็กบาวคาราบาวจ่าพนมกับคาราบาวแม่งเหมือนกันแหละใครก็เพื่อชีวิตอย่างนั้นแหละใช่ครับต่อเลยดีกว่านะครับในหุยเจอของเด็ดเข้าแล้วนี่แม่งเห็บควายวะไม่คันข่าวของเราในช่วง Shooting Head เด็ดกระบาลนะฮะวันนี้เราจะมาแนะนำอาวุธสุดเท่เอาเหรอแบบสไตล์การแต่งตัวของเราอย่างนี้นี่เลยนะเท่มากใช่และสัตว์เลี้ยงสุดคิ้วสุดคิ้วของเราแปลว่าหางคิ้วนั่นเองสุดคิ้วแปลว่าหางคิ้วนั่นเองใช่โอ้ยนี่ครับต่อครับแก่แฟนๆสุดอินเทรนในรถก็คือแฟนๆที่อยู่ในรถไฟตรงเล่นก่อนนะตรงนี้เดี๋ยวก่อนนะตรงนี้มีนี่ป่ะมีหนามแหลมๆป่ะกูจะพุ่งเข้าไปแล้วก็แบบเฮ้ยมันเสียบเวลาเราเล่นอะไรผิดเงี้ยแล้วก็โอเคทะลุตัวเองออกมาใช่ครับต่ออาวุธแรกของเรานะกับคลาวด์เคาน์เตอร์คือกรงเล็บสีดำเป็นอาวุธที่แบบเพิ่มพลังการโจมตีจากการตั้งรับและโจมตีสวนกลับด้วยความแรงที่เพิ่มขึ้นบูสต์มาแล้วก็เด้งแบบไปเลยก็เคาน์เตอร์การละตีสามารถทำคอมโบได้ดีนะครับเหมาะสำหรับเล่นคู่กับมีดหรืออาวุธประชิดด้วยกันนะครับถ้าใครชอบแนวนี้นะฮะก็คือคลาวด์เคาน์เตอร์นี่นะครับพกติดตัวไว้นะฮะยังไงก็ผ่านฉลุยคือมันจะแบบตุ๊กตุ๊กชุกชุกอะไรเงี้ยกันตีแล้วมีดสับอีกทีนึงอะไรแบบนั้นประมาณนั้นนอกจากอาวุธสุดเท่อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้เรายังมีสัตว์เลี้ยงสุดหรือว่าสุดคิ้วสุดพริ้วไหวสุดอะไรใจไอ้นะฮะกับเจ้าตัวนี้เลยฮะชื่อว่าชิกิไลออนวิธีการเลี้ยงนะวิธีการหามาเลี้ยงก็ง่ายๆนะแค่เปิดแคปซูลนะรุ่นลับอลิมิตนะฮะยูสสมาร์ทแพ็คอลิมิเต็ดยูสสมาร์ทแพ็คใช่ก็คือแบบถาวรเนี่ยเพิ่มสเตตัสเพียบพลาดไม่ได้2ไอเทมสุดเจ๋งนะที่สาวด์ F4 เนี่ยต้องเตรียมตัวเอาไว้เป็นที่ครอบครองกับเกม F4 แสบทุกนัดแหวกแนวทุกเกมยิงย้ำเลยนะครับว่าเป็นไอเทมเนี่ยสุดเชคคาวเคาน์เตอร์กับชิกิไลออนครับผมนี่ฮะและตอนนี้เนี่ยเราก็ได้เพื่อนสมาชิกครบแล้วไปหาตอนไหนวะเมื่อสักครู่ตอนที่เรากำลังคุยเรื่องเกมมันก็แอบมาหาเราแอบมาหาเนี่ยแหละนะครับค่ะวงของเราขาอีกแล้วขาอีกแล้ววิญญาณปุ๊บมึงเข้าสิงอ้าวโอเคนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้านี่นะฮะเดี๋ยวเราไปสนุกกันดีกว่าแต่ในช่วงนี้อะไรครับอย่าลืมว่าติดตามพวกเราหรือติดตามข่าวสารได้ทาง www.fps.com โอ้ต้องย้ำนิดนึงเดี๋ยวเพื่อนๆจะเฮ้ยอยากรู้ข่าวเพิ่มอ่ะจะไปดูที่ไหนวะเออโอเคนายมีปิ๊กเปล่านี่ไงเออไม่ใช่เออเราดูตัวอย่างมานะครับแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้น่าติดตามจริงๆนะน่าติดตามมากว่าจะเจ๋งหรือเปล่าครับผมหนังไทยหนังดียังไงเราต้องอุดหนุนหนังไทยไปดูเรื่องอะไรมาล่าสุดวะจำไม่ได้ละรู้สึกดีมากพี่มากพระขนงไงโอเคตอนนี้ไป50ล้านแล้ว500ใช่พ่อ500โหมึงเข้าไป500หรอ5050ล้านนี่วันแรกไงนะครับไปดูเกียนก้า5ระเบิดกันดีกว่านะครับผม
วัสดีพี่น้องครับนี่คือคอนเสิร์ตแรกของพวกเราในนามของคาราวาวคาราบาวคาราบาวมึงใช้ชื่อเราจริงเกิดที่แอดเขาโมโหเขายิงมึงทิ้งทำไงอ่ะพวกเราวงคาราวาวครับยาวและคอนเสิร์ตของพวกเราวันนี้นะครับต้อนรับคุณผู้ชมแบบว่าล้นหลามเลยใช่นะครับสแตนด์ด้านบนเป็นไงบ้างสแตนด์ด้านล่างสบายดีไหมบัตร20บาทเป็นไงรอบสนามเป็นอย่างไรบ้างเจ้าหลงเราไม่ได้เล่นสนามแบบว่าเป็นแบบว่าเวลาโดมอะไรเลยนะเล่นสนามปิงปองอ๋อเล่นสนามปิงปองแต่ละสนามกีฬาแต่ละว่าได้แต่คอร์ตแบบดูใหญ่ไปครับผมเดี๋ยวเรานี่ครับวันนี้ไปติดตามกันนี่ดีกว่านะครับเกี่ยวกับเรื่องของกินการฮาร์เบิร์ตนะครับล่าสุดนี้เขากำลังนิยมนี่ไงผู้หมวดเลยอ่ะที่เขานิยมเอาข้าราชการหญิงที่ดูแบลน่ารักอ๋อมาเต้นโคเวอร์ไม่ใช่ไม่ใช่เขาเอารูปมาแล้วก็แบบมาแบบเหมือนแบบประกวดกันในโซเชียลเว้ยมึงเล่นเน็ตเป็นไหมเนี่ยไม่เป็นโหผมชอบมากเวลาที่แบบว่าพอเห็นรูปเน็ตไอดอลแล้วก็จะมีคอมเมนต์มาแต่ละคอมเมนต์น่ารักมากเลยค่ะกูอยากถอดชุดว่ะเค้อยู่สอนอไหนวะอยากเจอตัวนั้นมึงกูจะล็อกทั้งกุญแจทั้งตัวเลยบอกตรงอยากเข้าคุกอะไรแบบนี้นะครับกูว่าเหมือนเหมือนกูเยอะแหละเราเล่นไม่ใช่เนี่ยเดี๋ยวไปดูนี่ดีกว่านะฮะกับกรีนการ์ดฮาร์เบิร์ตก็ไรซิ่งดัตเนี่ยตำแหน่งของผมเนี่ยมันง่ายสุดในทีมครับแค่อ่านรูปเกมแล้วก็ไปยิงศัตรูด้านหลังให้ไวที่สุดครับเป็นคนดันรถถังครับแล้วคอยคุ้มกันรถถังเมื่อรถถังพังผมก็ต้องซ่อมคอยการจัดตัวให้เข้าใกล้รถถังครับก็จะคอยควบคุมระบบของทีมผู้เล่นทั้งหมด5คนนะครับผมแล้วก็จะอยู่บริเวณแถวหน้ากับไวเปอร์เดมอนนั่นเองครับเป็นแอคแท็กเกอร์คู่กันผมก็ช่วยเพื่อนอยู่ข้างหลังรถถังครับยิงศัตรูที่เข้ามาทำลายรถถังศัตรูมาผมก็ล้มทุกตัวครับผ่านผมไปไม่ได้อยู่แล้วเพื่อนก็สบายผ่านเข็นรถถังไปได้เรื่อยๆครับก็เทคนิคครับไม่จำเป็นนะครับก็ฝั่งตรงข้ามมาก็ยิงฆ่าทิ้งอย่างเงี้ยก็ตำแหน่งก็ต้องลดถังบ้างนิดหน่อยไม่ถึงนาทีอยู่แล้วครับเราสักกี่นาทีเนี่ยครับผมกลัวพี่จะจับเวลาไม่ทันนะครับหลับตากันได้แล้วมั้งพี่โอ้ยสบายครับอยากรู้ M4 วันจริงๆเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามดูเลยแต่เดี๋ยวก่อนขอเชิญแฟนๆ Play FPS ร่วมทายผลว่าทีม Nearly God จะทำ100คิวได้ภายในเวลากี่นาทีส่งคำตอบมาที่ Channel Play FPS บน YouTube ใต้เทปนี้คอมเมนต์ไหนตอบเวลาใกล้เคียงที่สุดรับไปเลย A-Cash มูลค่า349บาท1รางวัลและอย่าลืม Subscribe กันด้วยขอบคุณครับพี่น้องครับที่มาดูคอนเสิร์ตของพวกเราขอบคุณที่พี่น้องมาเป็นส่วนร่วมในอุดมการณ์ของพวกเราขอบคุณที่พี่น้องไม่ดมกาวในคอนเสิร์ตของเราไม่เกี่ยวละ
ที่เป็นคอนเสิร์ตที่ดีนะรักเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดอะไรไม่มีมีเยอะเลยแต่ว่าเราไม่ให้คุณผู้ชมดูเราดูเองกันเองโอ้โหล้อเล่นเรื่องยาเสพติดเรื่องไม่ดีนะครับวันนี้บอกว่ากราบคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็น้องๆด้วยเช่นกันนะครับว่าถ้ามีแล้วก็แบ่งกันบ้างอย่าเรื่องนี้อยู่ว่าเป็นเรื่องที่เราบอกว่าซีเรียสมากๆเป็นเรื่องเซนซิทีฟหนูจะเกรียนแค่ไหนก็ตามแต่หนูก็บอกว่าไม่ใส่ใจยาเสพติดนะหนูถ้าเกิดไม่รู้จะไปทำอะไรก็จะแบบว่าปล่อยท้องตัวเองอยู่บ้านก็ดูไม่มีผิดอะไรก็มีความสุขได้ใช่ต่อครับเดี๋ยวเรานะฮะก็ไปติดตามชมพวกเรานะครับได้นะฮะที่ www.thaipps.com ครับแล้ว facebook.com/thaipps ครับแล้วก็อย่าลืมสับตะไคร้เราด้วยใช่แล้วนะฮะเอาละฮะวันนี้เวลาของพวกเรานี่ก็หมดแล้วนะฮะใช่วันนี้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าเราจะมาเป็นอะไรอีกเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันหนังเรื่องไหนเข้าน้องต่อไปเดาเลยใครเดาถูกเว้ยใน Facebook ของเราใครเดาถูกว่าทีมหน้าของเราเป็นอะไรเป็นอะไรทีมหน้าเราจะเป็นอย่างที่น้องเขาบอกไงเออว่ะดูเป็นทางออกที่โอเคนะเออ 7K กูโง่ป่ะเนี่ยตอนกูคิดไม่ทันเลยว่ะ